นี่ถือเป็นสถานการณ์ด่วนและเรื่องสำคัญที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อวานนี้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีรายงานเข้ามานะครับว่าเกิดการหารือเรื่องของการจัดเก็บภาษีเพิ่มโดยเฉพาะ VAT หรือที่เรียกว่าภาษีมูลค่าเพิ่มสืบเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลนั้นต่ำลงจนน่าตกใจนะครับเพราะได้รับผลกระทบมาจากโควิด-19ก็เลยพยายามจะหารายได้เพิ่มจึงมีข่าวลือนะครับเป็นรายงานออกมาจากที่ประชุมข่าวลือที่ว่านั้นระบุชื่อบุคคลออกมาอย่างชัดเจนเลยนะครับว่ายกตัวอย่างเช่นคุณจุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีพม.เนี่ยบอกว่าอย่าเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นทางการเมืองเพราะหลายประเทศในช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยก็มีการจัดเก็บภาษีเพิ่มเพื่อเอาเงินเนี่ยมาดูแลสวัสดิการให้กับพี่น้องประชาชนพอคุณจุติพูดออกมาแบบนี้ปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์ตอบเห็นด้วยนะฮะอันนี้เป็นรายงานในที่ประชุมพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาก็พูดขึ้นมาเหมือนกันบอกว่าต้องระมัดระวังนะเพราะว่าไทยไม่ได้ขึ้นภาษีมานานแล้วเกรงว่าจะสร้างปัญหาได้หรือคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ถามขึ้นมาว่าการที่คุณจุติไปอ้างว่าประเทศอื่นก็จัดเก็บแล้วเอาเงินมาทำสวัสดิการในช่วงนี้เนี่ยถามว่าเป็นประเทศไหนอย่างไรจนท้ายสุดยังหาข้อสรุปไม่ได้นะครับพลเอกประยุทธ์ก็เลยสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปทำการบ้านแล้วก็หาข้อมูลมาคุณผู้ชมครับพอข่าวลือนี้ถูกแพร่สะพัดออกไปคุณผู้ชมปรากฏว่าเมื่อช่วงเช้านักข่าวไปเจอคุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบก็เลยถามว่าเอ๊ะคุณวิษณุเมื่อวานนี้ในที่ประชุมครม.ได้คุยกันเรื่องนี้หรือเปล่าคุณวิษณุก็บอกว่าไม่ได้คุยนะอ้าวแล้วสรุปรายงานข่าวอ้างถึงคำพูดรัฐมนตรีนั้นมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรหรือคุณวิษณุไม่บอกความจริงทั้งหมดกับนักข่าวหรือเปล่าแต่คุณวิษณุก็พูดขึ้นมานะครับว่าเรื่องนี้ขอให้กระทรวงการคลังเนี่ยเป็นคนตอบคำถามจะดีกว่าเพราะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงแต่ก็พูดอ่อยๆ ออกมานะครับว่าจริงๆแล้วเพดานการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT ของไทยเนี่ยตามกฎหมายนะจะอยู่ 10% แต่ปัจจุบันนั้นได้ลดลงมาอยู่ที่ 7% และเวลาจะขึ้นทีไรเนี่ยมักจะมีปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ล่าสุดจึงต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับว่าแล้วหลังจากนี้จะมีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มขึ้นหรือไม่หรือบางสายข่าวรายงานข่าวพูดไปถึงภาษีชนิดอื่นๆหรือภาษีน้ำมันนะครับซึ่งก็ทำให้หลายคนเริ่มออกมาวิพากษ์วิจารณ์แล้วว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยมาจัดเก็บภาษีจากประชาชนเพิ่มในช่วงนี้ในช่วงที่ลำบากจากโควิด-19เพราะต้องการหาเงินมาชดเชยรายได้ที่เสียไปนะครับอาจจะกลายเป็นดาบสองคมแล้วก็ทำให้ประชาชนนั้นไม่พอใจอย่างหนักถึงขั้นออกมาขับไล่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้เลยหรือไม่เรื่องนี้จะบอกว่าไม่โยงการเมืองคงไม่ได้นะครับเพราะในแง่ของการบริหารประเทศปากท้องของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดหากรัฐออกมาตรการอะไรออกมาแล้วกระทบกับความรู้สึกปากท้องชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ต้องจับตามองสถานะของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ให้ดีเลยนะครับคุณผู้ชมครับ